ค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าแหมกังวลเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับว่าภายในปีที่ผ่านมาตอนนี้คงจะมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเรามีตัวกองทุนนะคะที่เรียกว่าเป็นกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่เข้ามาควบคุมแล้วก็ดูแลแต่ว่าจริงๆแล้วบทบาทจะเป็นยังไงนะคะดิฉันไปพูดคุยกับทางด้านของท่านเลขาธิการสำนักงานคปภ.มาฝากการติดตามกันได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ข่าวที่แล้วนะคะเราได้มีการพูดถึงบทบาทและก็หน้าที่ของสำนักงานคปภ.นะคะในการเข้ามาส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยต่างๆนะคะแล้วก็มองไปในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยนะคะแต่ว่าในตอนนี้ค่ะกลับมาใกล้ตัวเรามากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราก็คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแน่นอนแหละค่ะว่าเราได้ทราบถึงกองทุน1กองทุนนะคะที่จัดตั้งขึ้นมาค่ะเพื่อมาดูแลแล้วก็ให้ความคุ้มครองนะคะในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆก็คือกองทุนภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองนะคะแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาทราบรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมว่าจะเข้ามาดูนะคะในเรื่องของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนอย่างไรรวมถึงยังมีค่ะกองทุนอื่นๆนะคะที่เข้ามาดูแลสวัสดิภาพของสังคมหรือว่าภาคประชาชนเพิ่มเติมกันได้อย่างไรนะคะวันนี้มาพูดคุยกันกับคุณประเวศองค์อาจสิทธิคุณค่ะท่านเป็นเลขาธิการนะคะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นั่นเองค่ะคุณประเวศสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกองทุนภัยพิบัตินะคะที่เกิดขึ้นมาแน่นอนว่าเคาะกันมาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะอยากให้เล่าให้ฟังถึงกลไกการทำงานของกองทุนนี้นิดนึงว่ามันเข้ามาคุ้มครองอะไรกันบ้างกองทุนนี้ชื่อเต็มว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัตินะครับจัดตั้งขึ้นถ้าลองนึกภาพเมื่อปลายปีที่แล้วตอนน้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้นนะครับผู้รับประกันภัยปฏิเสธที่จะต่อสัญญาเป็นการประกันภัยผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศก็เดินหนีไม่ยอมรับต่อกันเช่นเดียวกันอุตสาหกรรมประกันภัยเลยเกิดปัญหาขึ้นมาการหยุดชะงักแน่นอนทีเดียวผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยประสบความลำบากเนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินจากธนาคารจะต้องมีประกันเมื่อทำประกันไม่ได้ก็จะมีปัญหาบริษัทต่างชาติซึ่งทำธุรกิจในเมืองไทยซึ่งเป็นเงื่อนไขของบริษัทแม่ว่าจะต้องมีการทำประกันเมื่อทำไม่ได้ก็มีปัญหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ก่อให้เกิดเป็นปัญหาในระบบเศรษฐกิจขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่มาของการตราพระราชกำหนดส่งเสริมการประกอบประกันภัยพิบัติขึ้นมาครับพระราชกำหนดนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ภาคครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงการประกันภัยพิบัติได้นะครับอย่างพอเพียงอย่างทั่วถึงและในอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่กำหนดเอาไว้เช่นนี้เพราะว่าเบี้ยประกันภัยในขณะที่เกิดภัยเมื่อปลายปีที่แล้วสูงมากใช่ค่ะมีแต่คนปฏิเสธหรือว่ากำหนดเบี้ยที่สูงมากกองทุนก็ประกาศออกมาเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ประกาศรับประกันภัยพิบัตินะครับสำหรับภาคครัวเรือนกำหนดความคุ้มครองสูงสุดที่ 100,000 บาทเบี้ยประกัน 0.5% หรือในหนึ่งก็คือว่าให้ความคุ้มครอง 100,000 บาทเบี้ย 0.5% ก็คือ500บาทต่อปีนะครับถ้าท่านที่ห่วงน้อยหน่อยอยากจะทำประกันน้อยหน่อยสัก 50,000 บาทเบี้ย 0.5% ก็250บาทต่อปีต่ำสุดก็ 20,000 บาทอันนี้ภาคครัวเรือนภาคครัวเรือนถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมก็คือให้ความคุ้มครองที่ 30% ของทุนประกันอัตราเบี้ยประกัน 1% ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับความคุ้มครองที่ 30% ของทุนประกันเช่นเดียวกันอัตราเบี้ยประกันเป็น 1.25% ถามว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมและอุตสาหกรรมนะต่างกันแยกกันอย่างไรแยกกันที่ทุนประกันฮะถ้าทุนประกันในระดับ50ล้านบาทเนี่ยถือเป็น SME ขนาดกลางขนาดย่อมถ้าเกินกว่า50ล้านบาทถือเป็นอุตสาหกรรมเบี้ยก็จะต่างกันถามว่าเมื่อจ่ายเบี้ยแล้วให้ความคุ้มครองอะไรความคุ้มครองคือ3ภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวแล้วก็ลมพายุนะครับถามว่าเอคุ้มครองภัยพิบัติแล้วเมื่อไหร่ละความคุ้มครองมันจะเริ่มผมต้องเรียนขยายความว่าไอ้ภัยพิบัติเนี่ยน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือลมพายุเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือภัยธรรมชาติทั่วไปใน3ภัยเนี่ยนะครับแต่เมื่อภัยธรรมชาตินั้นทวีความรุนแรงจนถึงขั้นเป็นภัยพิบัติอย่างที่เราเห็นเมื่อปลายปีที่แล้วกรมธรรม์ภัยพิบัติก็จะเริ่มคุ้มครองถามว่าและเริ่มคุ้มครองที่ว่าเนี่ยมันจะเริ่มยังไงต้องเสียหายต้องเท่าไหร่ใช่ครับก็มีปัจจัยพิจารณา3ปัจจัยที่ตั้งไว้เป็นเงื่อนไขของกรมธรรม์ก็คือข้อแรกคณะมนตรีต้องประกาศว่าเป็นภัยพิบัติแล้วตามข้อเสนอแนะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับในครม.ครม.ประกาศหรือเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วมีความเสียหายภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทและมีผู้เรียกร้องค่าเสียหายตั้งแต่2รายขึ้นไปแล้วก็หรืออันที่3นะครับกรณีแผ่นดินไหวต้องมีความรุนแรงที่ระดับ7 Richter scale กรณีลมพายุต้องมีความเร็วลมไม่ต่ำกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งก็จะเข้าเงื่อนไขภัยพิบัติ
ก็ความหมายก็คือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อทวีความรุนแรงทวีความรุนแรงในลักษณะนี้กองทุนภัยพิบัติก็จะเริ่มให้ความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองก็ต้องถามว่าแล้วความคุ้มครองที่ว่านี่เป็นอย่างไรในกรณีน้ำท่วมก็ต้องเรียนว่าความคุ้มครองหรือว่าการเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนเราทราบนะครับว่าภัยพิบัติเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับกรณีที่เป็นครัวเรือนสมมติว่านะฮะเกิดน้ำท่วมน้ำท่วมทวีความรุนแรงจนถึงขั้นเป็นภัยพิบัติเมื่อถึงภัยพิบัติแล้วการเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนจะดูจากน้ำที่เข้ามาในบ้านเราเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยกองทุนจะให้ความคุ้มครอง 30% ของทุนประกันครับถ้าน้ำเข้ามาในบ้านในระดับ50เซนติเมตรจะให้ความคุ้มครองที่ 50% ของทุนประกัน75เซนติเมตรก็ 75% ของทุนประกันเกินกว่า75เซนติเมตรขึ้นไปคุ้มครองที่ 100% ที่บอกว่าคิดเป็นอัตราร้อยละของทุนประกันเนี่ยเพราะว่าระดับทุนประกันอย่างที่เรียนสักครู่ก็คือครัวเรือนเนี่ย 100,000 แต่คนทำประกันน้อยกว่า 100,000 ก็ได้นะฮะฉะนั้นการให้ความคุ้มครองก็จะเป็นอัตราร้อยละของทุนประกันที่ทำไว้ที่วัดเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมอย่างกรณีธันวาคมปีที่แล้วในวงกว้างขนาดนั้นนะฮะเงื่อนไขทั่วไปที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายในสมัยก็ไปตรวจสอบเข้าไปดูแลต้องใช้เวลานานมากและเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์จากกระบวนการนี้เลยนะครับก็เลยมาในแนวลักษณะที่ใช้วัดเป็นระดับน้ำอันนี้เป็นวิธีการในทางสากลซึ่งใช้กันในลักษณะภัยที่เข้าลักษณะภัยพิบัตินะครับแต่สำหรับกรณี SME หรืออุตสาหกรรมยังใช้วิธีประเมินความเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอยู่นะครับค่ะเพราะว่าทุนประกันเขาก็จะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวความคุ้มครองก็จะมีการกำหนดไว้เพราะว่าที่ 30% ของทุนประกันในภาคธุรกิจนั่นเองนะคะค่ะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเรื่องของภัยน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นกองทุนตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ทุกฝ่ายนะคะเกิดความสบายใจแล้วก็มั่นใจกันมากขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของทองคำนะคะความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะ